สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ตรงกับบัอังคารประกาศหอมให้ชื่อว่าจุดเปลี่ยนก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าการเมืองเนี่ยมันมีผลวัต นี่ต้องใช้ภาษากันแบบภาษาสวยๆเลยนะครับที่นักวิชาการเนี่ยก็ชอบใช้กันแต่ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยไอพลวัตที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงการขับเคลื่อนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรทํานองนั้นแหละครับหลังเลือกตั้งใหม่ๆพลวัตการเมืองหรือว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะเทน้ําหนักไปที่รรคเก้าวไกลนะครับ จนกระทั่งกูรูเกจิทั้งหลายเนี่ยก็พากันพยากรณ์ว่ะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ส้มทั้งแผ่นดินกันเลยพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ถล่มทลายหายยากกันไปข้างหนึ่งเลยเอาอย่างนั้นเลยแต่ปรากฏว่าครึ่งปีมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าปากกาเซียนเนี่ยจะหักกันเป็นแถวเลยนะครับไอ้คำว่าพลวัตที่ปั่นเร็วราวกับพายุทร์โดระดับ F 5เนี่ยทำท่าว่าพรรคก้าไกล เหมือนจะเลยจุดสูงสุดไปแล้วสิครับวันนี้กราฟมันค่อยๆดิ่งหัวลงมาเพราะว่าปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายในพักก้าวไกลแทบทั้งสิ้นเลยพูดถึงพักก้าวไกลวันนี้เนี่ยถ้าเกิดถามคุณผู้ฟังที่รักว่าท่านคิดถึงอะไรเป็นลำดับแรกๆคิดถึงการเป็นพักฝ่ายค้านลำดับที่หนึ่งไหมไม่น่าจะใช่นะครับ คิดถึงพักที่มีสอสอเป็นผู้ต้องหาคดีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองมากที่สุดไหมก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าความจริงคือสอสอในสภาเนี่ยก็มีเพียงพักก้าวไกลเท่านั้นแหละครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองแถมเยอะอีกต่างหากหรือจะเป็นภาพลักษณ์อีกภาพลักษณ์หนึ่งของพักก้าวไกลคือเป็นพักการเมืองที่ถูกร้องเรียนว่ามีการคุกคามทางเพศและก็ใช้ความรุนแรงมากที่สุด อย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดน,นึกถึงพักคก้าไกลวันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องพักการเมืองที่มีสสตกเป็นผู้ต้องหาคดีม,มาตรา112แล้วและก็เรื่องถูกร้องว่ามีการคุกคามทางเพศมากที่สุดสองเรื่องเนี่ยพักคก้าไกลนี่ถึงกับเซเลยนะครับเมื่อวานนี้รองศาสตร,ราจารย์แฮร์รี่รักสูตบุตรซึ่งเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ได้โพสต์ Facebook โดยมีเนื้อหาสั้นๆครับไม่ยาวเลยบอกว่าอย่างนี้สอสอ30คนมีคดีอาญาติดตัวรวมกันแล้ว80คดีด้วยกันเข้าใจว่าพักนี้เนี่ยคงจะไปตรวจสอบผู้สมัครสอสก่อนจะลงสมัครโดยใช้ประเด็นเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นก็คือทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นแหละครับขอให้ตรงกันส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงไม่สนลักระมังครับอาจารย์โพสเอาไว้แค่นี้นะครับเห็นภาพชัดเจนดีครับ พราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีมาตรา112จะเกิดก่อนสมัครสอสอแทบทั้งสิ้นเลยฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทำไมพักก้าวไกลเนี่ยถึงได้ติดโลม,มาตรา112เปลี่ยนสถานะจากเต็งจา๋าแกนนํารัฐบาลกลายไปเป็นพักฝ่ายค้านอันดับที่1เพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วก็ยังมีแผ่นเสียงตกร่องอยู่กับเรื่องการแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รือ้อหมวดพระมหากษัตริย์ครั้งใหญ่สํารวจข่าวสารเมื่อวานนี้ครับมันมีภาพลักษ หรือว่าภาพที่สะท้อนภาพลักษของพักเก้าไกลทั้งบินเจ้าทั้งคุกคามทั้งเพศที่ด้อมส้มจํานวนหนึ่งเนี่ยเริ่มถอยห่างเพราะความไม่ตรงปกที่ว่านี่แหละครับศารอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีมาตรา112จําเลยก็คือเบนจาอับ,บันชื่อนี้ไม่ใช่สสพักเก้าไกลนะครับแต่เป็นชื่อที่สสพักเก้าไกลเนี่ยเคยใช้ตําแหน่งขอยื่นประกันตัวมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า สรุปสั้นๆคือสารสั่งจำคุก3ปีโทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงอาญาไปก่อนมีกำหนด2ปีด้วยกันแต่ทีนี้คำสั่งสารเนี่ยมีมากกว่าให้จำคุกนะครับสารท่านบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับจำเลยกระทำความผิดขณะอายุ22ปีซึ่งถือว่าอายุอย่างน้อย อาจจะมีความคึกขนองโดยยังขาดความรู้ขาดประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตและขาดวิจรารณญาณไตรตรองถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนทั้งปัจจุบันจําเลยศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษายังอยู่ในวิสัยที่จําเลยจะกลับตนเป็นพลเมืองดีได้และการจับกลุ่มจําเลยในคดีนี้น่าจะทําให้จําเลยสํานึกผิดต่อการกระทําและเข็ดหลาบแล้วการจําคุกจาเลยในระยะสั้นนั้นไม่เป็นผลดีกับจําเลย จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบโจมตีว่ามีการใช้มาตราย112ยเพื่อทำลายฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูไว้นะครับหลายต่อหลายคดีที่ศาลท่านให้โอกาสนะครับครั้งนี้ศาลท่านก็ให้โอกาสเช่นเดียวกันก็อยู่ที่เบญจาอปันนี่แหละครับว่าจะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ที่พักก้าวไกลด้วยว่ายังจะไปให้ท้ายเด็กๆเ,เ,เหล่านี้อยู่หรือเปล่า แต่ดูเหมือนว่าเบนจาอาปันเนี่ยเริ่มที่จะรับรู้ถึงสถานะล่าสุดของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะรับฟังคำพิพากษาเนี่ยก็ยอมรับสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่เบนจาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้มีคดีพิพากษาที่รอการพิพากษาอยู่แคดีด้วยกันเป็นคดีในมาตรา1 1 2ทั้งหมดถ้าหากวันนี้ได้รับการปล่อยตัวก็จะกลับไปเรียนหนังสือต่อเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ปีกว่าๆแค่นั้นเองนี่เป็นคําพูดของเบนจาอาปันนะครับอ่ะ ถ้าคิดได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่สายะนะครับแต่ทีนี้คดีที่ยังเหลือเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องคุกคามทางเพศก็ยังขย่าพักก้าวไกลต่อไปแหละครับเมื่อวานนี้เช่นกันโชดพิพัฒน์เตชะโสพลมนีซึ่งเคยเป็นสสกทมพักภูมิใจไทยเขตจอมทองโชดพิพัฒน์เนี่ยพาชาวบ้าน50กว่าคนไปยื่นเอกสารต่อประธานกกต เพื่อขอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสสพักเก้าไกลเขตจอมทองเนี่ยไปกอ่อเหตุคุกคามทางเพศเขาให้กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าจะมองในมุมการเอาคืนทางการเมืองได้มันก็ได้นะครับแต่มันก็มีข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยก็สอบประเด็นนี้อยู่แม้ว่าจะอืดเป็นเรือกเกลืออยู่บ้างก็ตามทีนะครับชดพิพั์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับเราจะให้เรื่องนี้เงียบเฉยไปเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสุภาพสตรี พราะการที่เราเลือกสอสอเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงแทนแต่กลับถูกสอสอคุกคามทางเพศทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งแค่6เดือนก็คุกคามทางเพศทีมงานของตัวเองถึง3รายด้วยกันซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจะเรียนจบมาผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิสัยส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพักก้าวไกลหรอกครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพักก้าวไกลเขาด้วยนะครับนี่แหละครับคำพูดของช่อพิพั์พเจอเข้าไปดอกนี้เนี่ยถึงกับจุกเหมือนกันนะครับเอาละแม้ว่าจะไม่ใช่การกระทําในนามของพัก แต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันเกิดกับพรรคซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพรรคเนี่ยต้องเลือกคนมาสมัครเป็นสสนะครับเมื่อภาพจำพรรคก้าวไกลเริ่มจะเปลี่ยนจากพรรคหัวก้าวหน้าประชาธิปไตยจ๋าที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกลายเป็นพรรคที่เต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยสสคุกคามทั้งเพศแล้วยังคุกคามระบอบการปกครองอีกต่างหากพรรคการเมือง อยู่ได้ด้วยศรัทธานะครับเมื่อไรก็ตามเริ่มมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือศรัทธาก็จะเริ่มลดลงไปฉะนั้นอย่าตกใจนะครับถ้าหากวันหลังจากนี้เนี่ยกระแสของพักก้าวไกลจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันคือพลวัตนั่นแหละครับ